าจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่นี่มันเดือนกว่าแล้วนะอย่าหาว่าใจร้ายนะใจดีมาหลายครั้งแล้วผมขอผัดอีกสักหน่อยเถอะครับโอ๊ยไม่ได้ฉันจ้องใช้เงินเหมือนกันคุณเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายฉันคุณก็ย้ายกลับบ้านนอกไปเข้าใจไหมเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามทุกวันส่วนใหญ่มักจะผิดหวังด้วยซ้ำพ่อเคยบอกแบบนั้นตั้งใจเรียนก็พอแล้วตั้งใจเรียนเป็นคำที่พ่อพูดบ่อย102 คูณ 4เพราะความรู้จะช่วยให้ผมไม่ลำบากเหมือนพ่อจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยนะเพราะพ่อทำงานเกือบทุกวันและบ่อยครั้งที่พ่อกลับมาตอนเช้าสอบวันสุดท้ายของผมแล้ววันที่รอคอยกำลังจะมาถึงวันที่พ่อจะต้องภูมิใจถึงแม้เราจะแตกต่างจากคนอื่นๆไม่ได้มีชีวิตที่สวยงามเท่าไหร่นักแต่ความเป็นพ่อไม่ได้มีน้อยกว่าใครเลยพอทีนะครับตรงนี้จอดไม่ได้จริงๆครับรีบไปสอบด้วยจอดด้านโน้นเลยครับถุยพ่อ
โอ้ยยางเลยกระจกไม่เป็นไรลูกพ่อผมทำได้แล้วบางครั้งวันที่สวยงามจะไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบวันที่สวยงามที่สุดของผมคือวันที่สวยงามที่สุดของพ่อเช่นกันร่วมสร้างสรรค์วันที่สวยงามกับ ICC How easy it is for us to forget what it was like when we were once family.The times we shared. How easy it is for us to forget.How to love. Abba, Abba, Stefana. Lei, Stefan.Easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, let's meet Papa.But it's even harder not to love.爸妈爸爸妈妈吃饭仔吃饭 Family is forever
ร้อยปีข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวันเราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมออ้าวหมอนพสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้วผลแลบมันอาจารย์เป็นหมอเหมือนกันจะกลับไปออกข้อสอบให้เด็กครับไปห้องน้ำครับมาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวช่วยนิดนึงครับขอบคุณขอบคุณเทนโดอะคิลิสมันขาดแหมสมก็เป็นอาจารย์อนาโตมีเลยนะคะขอโทษนะคะคุณหมอมาเวลาเยี่ยมแล้วค่ะโอเคพักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์เดี๋ยวพวกผมไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะครับอาจารย์ขอบคุณครับห้องการเลี้ยงอาหารข้างบนนี้วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่นักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์โดยอาศัยร่างกายของอาจารย์ใหญ่หาเจอไหมไม่แน่ใจครับอาจารย์นี่สีกล้ามใช่ไหมครับเนี่ยครับจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปสอนหนังสือขอความช่วยเหลือแต่งเป็นสองอย่างคือ smooth muscle กับ tight muscle นะครับเราไปเที่ยวไหนมาฮะผมสอบเธอไม่ดีเลยนะเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออลงไปไหนอ่ะนี่เองห้องขายอะไรนบทำไมไม่ไปเรียนไหนว่าอยากเป็นหมออยากช่วยเหลือคนไงผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์ที่จะช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจกับผมหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจผมนี่มีเรียนนะที่เราได้ยินคนเปรียบเปยอาชีพครูว่าเป็นเหมือนเรือจ้างจริงๆแล้วครูทำมากกว่านั้นครูไม่ใช่แค่ส่งสิทธิ์ให้ถึงฝั่งแต่ยังคอยดึงเราขึ้นมาเมื่อเราลงที่นี่นะซึ่งจะมีมิเตอร์ลงมาเตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูกต้องรู้ของว่ามันแปลว่าอะไรมินโกล่าแปลว่าลิฟต์จักรยานหายเดินกลับก็ได้ไปแล้วและปลูกฝังคุณธรรมของการให้ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่างThank you.
ไปช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจผมหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจยิ่งกว่าอะไรวะคุณหมอคะขอบคุณครับนบเมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนบครูคงจากไปแล้วและนั่นทำให้ครูบอกนบได้ว่าที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคนแต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาเป็นครูจริงๆอาชีพครูกับหมอน่ะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากหมอนกด้วยนะความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ